สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยบล็อกเกอร์นะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่11นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในเนื้อหาของ EP ที่11เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับใน EP ที่11นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเรียกบอทเข้ามาเก็บข้อมูลนะครับบอทในที่นี้ก็คือหุ่นยนต์ของ Google นั่นเองนะครับเราเรียกกันง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าโดยกลไกแล้วหุ่นยนต์ในการเก็บข้อมูลเนี่ยมีหลายชนิดแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้เข้าใจง่ายๆก็เรียกว่าบอทของ Google ก่อนก็แล้วกันนะครับในเบื้องต้นนะครับให้เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่บล็อกเกอร์เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยทุกๆครั้งนะครับพิมพ์ www.blogger.com หลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะครับคลิกไปที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็คลิกไปที่อีเมลของเราเพราะว่าในทุกๆครั้งที่เราเข้าระบบในส่วนนี้เขาก็จะจำไว้นะครับโอเคหลังจากคลิกที่อีเมลเสร็จเรียบร้อยก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปครับกดปุ่มถัดไปหรือกดปุ่ม Enter ก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะเข้ามาสู่บล็อกเกอร์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็คือหน้าบล็อกที่เราใช้เขียนบทความกันเป็นปกตินะครับณขณะนี้เนี่ยบทความที่ผมเขียนไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยก็มีอยู่1บทความแต่ก็เชื่อมั่นนะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยหลังจากได้เข้าเรียนกันมา10 EP ผ่านมาแล้วเนี่ยก็น่าจะเขียนบทความกันได้มากพอสมควรแล้วนะครับในการจัดเก็บข้อมูลของบอทของ Google เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราควรจะเขียนบทความให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนอย่างเช่น 5-10 บทความนะครับหลังจากนั้นจึงค่อยเรียกบอทของ Google เข้ามาเก็บข้อมูลนะครับทั้งนี้ก็เพื่อมีเขาเรียกว่าให้เว็บของเราเนี่ยมีมาตรฐานที่ดีซะก่อนแล้วค่อยเข้ามาเก็บข้อมูลจะดีกว่าเพราะว่า Google บอทของ Google เนี่ยก็จะได้เก็บข้อมูลที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เข้ามาแล้วไม่เจออะไรเลยแบบนี้ก็จะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เน้นย้ำว่าถ้าจะทำในขั้นตอนนี้เนี่ยก็ควรเขียนบทความให้ได้อย่างน้อยๆ 5-10 บทความซะก่อนถึงจะดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีบทความเนี่ยก็ยังไม่แนะนำให้ทำเนื่องจากว่าเข้ามาแล้วเนี่ย Google บอกไม่เห็นมีอะไรเลยก็จะสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้กับบอทไปนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้เขียนบทความได้ระดับหนึ่งนะครับ5บทความ10บทความ 5ก็ยังน้อยไปเลยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะได้สัก10บทความก่อนค่อยทำขั้นตอนนี้จะดีกว่านะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะมาดูขั้นตอนในการใส่ข้อมูลให้บอทของ Google เข้ามาเก็บข้อมูลกันนะครับโดยเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Search Console ของ Google นะครับ Search Console เนี่ยเป็นบริการหนึ่งของ Google อย่างที่บอกไปแล้วครับว่า Google เนี่ยเขามีบริการอยู่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการทำเว็บไซต์ Google ก็มีบริการตัวนี้ให้อยู่นะครับซึ่งช่วยให้เราเนี่ยส่งข้อมูลให้ Google แล้ว Google ก็นำไปจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลจัดอันดับให้กับเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับทีนี้เราจะไปใช้ Search Console เนี่ยให้คลิกที่ปุ่มบวกเพื่อสร้างแท็บใหม่ขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า Search Console เข้าไปในช่อง Address ตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ Enter นะครับก็จะได้ลิงก์แรกขึ้นมาเลยนะครับ search.google.com จริงๆแล้ว URL ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าด้วยความคุ้นเคยของผมเนี่ยผมเรียก Search Console อยู่เป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะพิมพ์ข้อความแบบนี้เข้าไปนะครับแต่จะอย่างไรก็ตามนะครับก็เข้าได้ทั้งหมดอ่ะโอเคเราคลิกไปที่ Google Search Console นะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่ชื่อว่าเริ่มใช้งานเลยนะฮะตรงนี้นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าเราเข้าใช้งานเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาหลังจากได้หน้าต่างแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องใส่ที่อยู่ของบล็อกของเราเข้าไปนะครับทีนี้ปรากฏว่าจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้จะต้องทำยังไงครับก็กลับไปที่หน้าบล็อกตรงนี้นะครับคลิกไปที่ดูบล็อกครับเขาก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาครับเราคลิกเข้าไปที่ช่อง address ทางด้านบนนะครับคลิกไปทางด้านหลัง .com เนี่ยให้เขาระบายสีข้อความหรือว่าที่อยู่บล็อกของเรานะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นไปวางบนแถบสีที่เราได้ระบายเอาไว้หลังจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวานะครับเลือกเมนูที่ชื่อว่าขัดลอกนะหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่แถบของยินดีต้อนรับสู่ Google Search Console ตรงนี้นะครับเรามาคลิกเมาส์ที่นี่แล้วคลิกเมาส์ขวา1ครั้งนะครับคลิกที่เมนูวาง
หรือถ้าท่านใดสะดวกที่จะคลิกเมาส์ขวาแล้ววางเลยก็สามารถทำได้ครับหลังจากนั้นก็คลิกไปที่ดำเนินการต่อนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้ระบบก็จะทำการยืนยันการเป็นเจ้าของนะครับโดยอัตโนมัตินะครับเราก็คลิกไปที่ property เลยครับแบบนี้ก็รวดเร็วดีเราจะได้ทำงานได้เลยก็จะมีหน้าต่างต้อนรับแบบนี้ขึ้นมาและที่ได้ยินเสียงจากโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยก็คือก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังอีเมลด้วยนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยได้มีการเพิ่มเว็บไซต์เข้าไปใน Google Search Console เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถคลิกที่ปุ่มเริ่มได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกที่ปุ่มเริ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีส่วนของการแนะนำต่างๆปรากฏขึ้นมาแต่ถามว่าตอนนี้ณขณะนี้เราจำเป็นที่จะต้องสนใจหรือเปล่าถ้ามีเวลาก็สามารถที่จะอ่านไปได้เรื่อยๆนะครับว่าอะไรคืออะไรอยู่ตรงไหนหรือว่าทำงานยังไงนะครับแต่ในภาพรวมในเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ทำตามผมก่อนนั่นก็คือว่าเราจะส่งข้อมูลให้กับGoogle นะครับเราจะเรียกบอทของ Google เข้ามาเก็บข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นอันดับแรกนั่นก็คือการสร้างแผนผังเว็บไซต์นะครับในภาษาอังกฤษก็คือ site map นั่นเองนะครับแผนผังเว็บไซต์เนี่ยก็จะบอกเรื่องราวทั้งหมดนะครับว่าภายในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมี URL อะไร URL ก็คือที่อยู่ของเว็บไซต์ก็คือพวกเนี้ยเป็น URL นะครับมี URL อะไรมีเนื้อหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้น Google จะนำข้อมูลตรงนี้ไปรวบรวมเอาไว้แล้วก็มาตรวจสอบเว็บไซต์ของเรานะครับว่ามีข้อเสียหรือว่ามีข้อด้อยหรือว่ามีข้อดีอะไรถ้ามีข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแนะนำนะครับว่ามีข้อเสียยังไงนะครับอย่างเช่นลิงก์เสียนั่นก็คือคลิกไปที่ลิงก์แล้วปรากฏว่าไปที่ปลายทางไม่ได้ลักษณะของลิงก์กลายเป็นลิงก์ตายไปอะไรแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้น Google ก็จะมารีพอร์ตให้เราด้วยนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยเราอ่านรีพอร์ตพวกนี้เสร็จเรียบร้อยและเรารู้ข้อบกพร่องของเว็บไซต์เราหรือว่าบล็อกของเราเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไปแก้ไขตามที่ Google บอกได้แต่ก็นั่นแหละครับเรื่องทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันใน EP ต่อๆไปนะครับใน EP นี้เดี๋ยวเราจะไปสร้างไซต์แมปหรือว่าแผนผังเว็บไซต์กันก่อนสำหรับขั้นตอนในการสร้างแผนผังให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับเราก็คลิกไปที่แผนผังเว็บไซต์นะครับก็จะปรากฏหน้าแผนผังเว็บไซต์ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้บอกว่าเพิ่มแผนผังเว็บใหม่นะฮะแล้วเขาก็จะมีที่อยู่ของเว็บไซต์นะครับหรือว่าที่อยู่ของบล็อกของเราเนี่ยปรากฏตรงนี้นะครับโดยเราจะต้องเติมข้อความลงไปทางด้านหลังนะครับซึ่งข้อความที่ผมแนะนำให้เติมนั่นก็คือข้อความที่มีชื่อว่า sitemap เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับนามสกุลเป็น .xml นะครับผมคัดลอกไปนะครับของแต่ละท่านก็สามารถที่จะพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับผมก็คัดลอกมาวางเป็นปกติแบบนี้นะครับแล้วผมก็คลิกไปที่ปุ่มส่งนะฮะเขาก็จะทำการเก็บข้อมูลนะครับว่าเรากำลังส่งแผนผังเว็บไซต์นะครับแล้วตอนนี้ก็ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราคลิกไปที่ปุ่มที่มีชื่อว่ารับทราบนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นแผนผังเว็บไซต์อยู่นะตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามี /sitemap.xml นะครับเป็นประเภทแผนผังไซต์นะครับส่งแล้วเมื่อวันที่22นะครับปี2020นะครับแล้วก็อ่านล่าสุดก็คือวันที่22นะครับเดือนกันยาปี2020แบบนี้นะครับสถานะณขณะนี้ก็คือดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็จะขึ้นข้อความเลข1แบบนี้ซึ่งผมอยากจะบอกว่าการที่ผมเขียนบทความเพียง1บทความแล้วก็มาทำไซต์แมปแบบนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็อย่างที่ผมบอกครับพยายามเขียนบทความให้ได้อย่างน้อย 5-10 บทความแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ขอสัก10บทความก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาที่บอทหรือว่าหุ่นยนต์ของ Google เข้ามาเก็บข้อมูลเนี่ยเขาก็จะได้มีข้อมูลติดไม้ติดมือกลับออกไปเยอะหน่อยนะครับไม่ใช่เก็บไปแค่หน้าเดียวอะไรแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีมากนักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือกระบวนการคือขั้นตอนทั้งหมดในการสร้างไซต์แมปเพื่อเรียกบอทของ Google เข้ามาเก็บข้อมูลก่อนจะจบใน EP นี้ไปนะครับผมขอเสริมเพิ่มเติมให้นะครับหลังจากที่ทุกท่านเนี่ยได้สร้างไซต์แมปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยของบางท่านนะครับตรงนี้อาจจะเขียนว่ากำลังดำเนินการอยู่นะครับมันขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะเวลาว่า Google ได้เข้ามาเก็บข้อมูลแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้น
ข้อมูลตรงนี้นะครับของทุกท่านเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างจากของผมอยู่พอสมควรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าจังหวะและเวลานะครับอันนี้ต้องบอกกันเอาไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเอ๊สร้างแผนผังไปแล้วทำไมไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแจ้งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอเน้นย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะครับข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษที่เราใช้ในการพิมพ์เข้าไปในช่องทางด้านบนนะครับตรงนี้ห้ามพิมพ์ผิดนะครับคำว่า sitemap.xml ตรงนี้ค่อยๆพิมพ์นะครับอย่าให้ผิดนะครับโดยเฉพาะคำว่า .xml ห้ามผิดนะครับเพราะผิดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถสร้างไซต์แมปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอเน้นย้ำว่าต้องพิมพ์ให้ถูกและค่อยๆทำไม่ต้องรีบร้อนนะครับหลังจากได้ดูกระบวนการในการสร้างไซต์แมปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกท่านได้อยู่ตรงหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกว่ากระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้นะครับเราทำได้เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือรอหุ่นยนต์ของ Google เข้ามาเก็บข้อมูลก็คือหน้าที่ของเราก็คืออัปเดตหรือว่าเขียนบทความของเราเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะครับมีเวลาก็เขียนวันละบท2บทเขียนไปเรื่อยๆให้บล็อกของเราเนี่ยมีชีวิตชีวาให้บล็อกของเรามีเนื้อหาแบบนี้เรื่อยๆไปนะครับหุ่นยนต์ของ Google ก็จะเข้ามาเก็บข้อมูลเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่ามาวันนี้พรุ่งนี้มาอีกอันนั้นคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าการเกิดของหน้าเว็บเพจการเกิดของหน้าบล็อกต่างๆในแต่ละวันในแต่ละนาทีในแต่ละวินาทีเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหุ่นยนต์ก็จะบริหารเวลาแล้วก็เข้ามาเก็บข้อมูลเป็นช่วงๆนะครับไม่ได้เข้ามาทุกวันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาเฝ้านะครับว่าเอ๊ะเข้ามาเก็บหรือยังคอยเช็คอยู่ว่าเก็บหรือยังแบบนี้ไม่ต้องนะครับทำแล้วก็คือแล้วกันใน1สัปดาห์เราอาจจะแวะเข้ามาเช็คสัก1รอบก็ได้นะครับเอาแบบนั้นดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับก่อนจะจากกันใน EP นี้นะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจคลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับที่ต้องการสร้างรายได้ออนไลน์จากบล็อกเกอร์นะครับบอกไปเลยว่าเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยบล็อกเกอร์ได้นะแค่เขียนบทความนะครับแล้วก็เมื่อมีปริมาณเมื่อมีคุณภาพที่ดีพอเนี่ยเราก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าได้ดูตั้งแต่ EP ที่1เรื่อยมาสำหรับเรื่องของการสร้างบล็อกเกอร์เนี่ยนะครับก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อดูครบทุกEPนะครับยังไงก็สร้างรายได้ได้แน่นอนถ้าได้ทำตามคำแนะนำทั้งหมดที่ได้อธิบายไปนะครับแล้วสุดท้ายจริงๆเลยก็อย่าลืมกดติดตามในเทคโนโลยีแนลกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ